ยังไม่หายสงสัยทำไมแพงจังการจัดซื้อจัดจ้างโครงการในพังงาถูกตีแผ่ออกมาเป็นระยะสำหรับโครงการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์รวมถึงโครงการต่างๆที่ดำเนินการระหว่างปี2564ถึง2565จาก13โครงการงบประมาณก่อสร้างกว่า167ล้านบาทเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเปิดประเด็นมาแล้ว4โครงการแต่ละโครงการชวนให้สงสัยการจัดซื้อจัดจ้างดูเหมือนว่าจะแพงเกินจริงโดยเฉพาะทองอุไรราคาแสนแพงต้นละ 6,000 บาทปลูกแล้วตายเกือบทั้งหมดชุดน้ำพุดนตรีแสงสีเสียงเปิดได้3วันเกมราคาสูงถึง20ล้านก่อนที่จะลามไปถึงรวงผึ้งต้นละ 20,000 และกระถางต้นไม้ใบละ 27,000เลยไปที่ประติมากรรมปูทับปูดปลากระเบนกุ้งมังกรตัวละ 350,000 ม้านั่งคอนกรีตเสริมเหล็กตัวละ 57,000 และตามไปเปิดต่อที่สวนสาธารณะนกปิงที่ต้องตะลึงกับราคาเก้าอี้นั่งกินข้าวเด็กตัวละ 8,000 บาทโต๊ะเปลี่ยนผ้าอ้อม 15,000 บาทโถปัสสาวะ2ชุด 25,700 กว่าบาทและม้านั่งตัวละ 25,000งานนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานั่งไม่ติดกันเลยทีเดียวตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน30วันปปท.เขต18และปปช.พังงาลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงขณะที่โยธาธิการและผังเมืองแจงราคาสูงเพราะรวมประกันความเสียหาย2ปีพร้อมเร่งสูบน้ำเข้าพื้นที่ให้น้ำพุกลับมาเปิดได้วันนี้เราจะพาลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพของโครงการเริ่มกันที่ต้นทองอุไรและน้ำพุส่วนหนึ่งของโครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงาศูนย์ราชการจังหวัดพังงาขณะนี้ผู้รับจ้างได้เข้ามาดูแลปลูกซ่อมต้นทองอุไรที่ยืนต้นตายใหม่ทั้งหมดรวมถึงน้ำพุแสงสีเสียงก็เปิดได้แล้วส่วนประติมากรรมซีฟู้ดทับปุดสุดแพงนั้นทั้งหมดอยู่ในโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณจุดชมวิวและปรับปรุงท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยวบ้านท่าไซหมู่ที่7ตำบลบ่อแสนอำเภอทับปุดพบว่าในส่วนของประติมากรรมกุ้งมังกรปลากระเบนและปูดำรวมไปถึงเสาไฟฟ้าบริเวณอาคารท่าเทียบเรือป้ายบอกทางมีสภาพชำรุดบ้างบางส่วนส่วนจุดชมวิวมีสภาพเหมือนไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อนขณะที่ม้านั่งคอนกรีตเสริมเหล็กทั้ง8ตัวบางตัวปูนชำรุดบ้างเล็กน้อยและส่วนใหญ่วางไว้กลางแดดไปต่อกันที่โครงการปรับปรุงสระน้ำสาธารณะนกปิงเพื่อชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพหมู่ที่1ตำบล นกปิงพบว่าเก้าอี้นั่งกินข้าวเด็กมี1ตัวรวมทั้งที่เปลี่ยนผ้าอ้อมวางไว้ในห้องน้ำหญิงสภาพไม่เคยผ่านการใช้งานขณะที่ภายในห้องน้ำหญิงมีสภาพสกปรกเช่นเดียวกับถูปัสสาวะฝั่งห้องน้ำชายที่มีสภาพไม่ต่างกันและน้ำไม่ไหลการตรวจสอบยังเดินหน้าปปช.พังงากำลังรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆเพื่อนำไปสู่กระบวนการพิจารณาว่าเข้าข่ายการทุจริตหรือไม่โครงการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์คลองพังงานะคะซึ่งเป็นโครงการที่ปรากฏตามสื่อออนไลน์ว่ามีการจัดจ้างแพงจริงหรือไม่หรือวิธีการจัดจ้างอย่างไรนะคะเรื่องนี้ปปช.พังงาก็ได้ลงพื้นที่ไปดูที่ตั้งของโครงการแล้วก็ไปสอบถามของเจ้าของหน่วยงานซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบแล้วก็ได้มีเอกสารก็คือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ส่งเอกสารมาให้เรานะคะประกอบกับเรื่องนี้ในเวลาอันใกล้เคียงกันก็มีผู้ร้องนะคะไปร้องไปที่สำนักงานปปช.ส่วนกลางแล้วเขาก็ส่งเรื่องนี้มาให้ปปช.พังงาซึ่งตอนนี้นะคะทางปปช.พังงาก็รับเรื่องไว้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ก็หมายความว่าตอนนี้ก็เป็นช่วงระยะเวลาที่ใช้เวลาในการแสวงหาหรือรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดหรือจะต้องสอบพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อเอามาพิสูจน์ว่าข้อกล่าวหาหรือพฤติการนั้นเป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือมีวิธีการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่อย่างไรก็ต้องตามกรอบก็คือต้องภายใน180วันนะท้ายที่สุดแล้วการจัดซื้อจัดจ้างทั้ง4โครงการราคาจะสูงเกินจริงตามที่สื่อออกมาตีแผ่หรือไม่นั้นจะต้องรอผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากคณะกรรมการที่ทางจังหวัดพังงาแต่งตั้งขึ้น